ดีครับเป็นตัวอย่างนั้นทีเหล็กนะครับด้วยต้านเทนนะเอาอินดิเคเตอร์ออกมันไม่ใช้ละช่างมันรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ช่วยอะไรแต่ซิกแซกก็ลองดูภาพกว้างๆกันก่อน15นาทีเอาไม่ใช่ดิดูภาพกว้างๆก่อนที่5นาที15นาทีโอเควิ่งในรางนี้เลยงั้นตรงนี้ถ้ามีการทวนกับยกแล้วก็จะเล่นขึ้นนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณกันก่อนย้อนถ้าพักยกแล้วก็เบรกนะครับขึ้นทำนิยามเทนขาขึ้นนะครับก็คือยกขึ้นแล้วก็เบรกนะครับจะเล่นขึ้นตอนนี้ขออนุญาตพอสรอสัญญาณไว้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันยาวจะน่าเบื่อโอเคก็ราคาลงมาพักนะครับลงพักได้ดูดีอ่ะนะก็เลยเปิดเข้านะครับพอดีเมื่อกี้คุยงานนิดหนึ่งนะครับหันมาอีกทีมันทำท่าดีแล้วก็เลยเปิดออเดอร์ก่อนเดี๋ยวไม่ได้จุดที่ดีนะครับก็เลยไม่ได้มีตอนเปิดออเดอร์ให้เนาะก็ผมวางซับไลน์ที่ถ้ามันหลุดตรงปลายนี้ลงมานะครับอันนี้ก็บวกสเปซเข้าไปนะครับก็อยู่ประมาณนี้เนาะดูแล้วเนี่ยไม่ใช่ดูแล้ววัดออกมาเรียบร้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ100พอยต์พอดีนะครับประมาณนี้ครับก็เลยตั้ง TP เอาไว้ที่ประมาณเท่าไหร่นะประมาณ200นะครับก็ 1.2 จริงๆ150ก็ได้นะครับ 1.5 เนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าผลมันจะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวลองดูแถวนี้ก่อนว่าผ่านจะผ่านดีไหมอะไรเงี้ยนะครับว่าดูว่าขึ้นสารมันจะรุนแรงไหมอะไรเงี้ยครับ1-2เนี่ยนะมีเบรกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นพวดมาอะไรเงี้ยนะครับก็น่าสนใจอาจจะปล่อยรอก็รอดูอันนี้ขอพอดไปอีกรอบหนึ่งโอเคตอนนี้ราคาก็พ้นขั้นแรกมาแล้วนะก็นั่งลุ้นพอสมควรเหมือนกันกว่าจะผ่านมาได้นะครับผ่านมาพอมีการคอนเฟิร์มว่าผ่านเรียกอะไรแนวต้านตรงนี้จริงๆนะตอนนี้ก็รู้สึกโล่งใจนิดหน่อยนะครับก็มาดูว่าจะผ่านแนวถัดไปตรงนี้หรือเปล่าซึ่งแนวถัดไปตรงนี้ค่อนข้างแข็งน่าดูเพราะว่ามีทั้งตัวเทรนไลน์นะครับมีทั้งตัว 161.8 ของฟิโบนัชชีนะครับถ้าผ่านไปได้น่าจะมาถึงเต้าตรงนี้ได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ไม่รู้จะผ่านได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ใช้เวลานานแค่ไหนเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามาติดเนี่ยอาจจะติดนานหรือไม่ตรงนี้อาจจะลงมาเลยก็ได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเดาไม่ได้เพียงแต่เราก็ทำตามแผนต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ
รอดูรอลุ้นผลด้วยนะครับขออนุญาตอยากรอให้มันติดตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยตัดไม่อะไรตัดไปก่อนนะครับพักไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวผลเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับนาทีนี้นะครับมาชนต้านแล้วอะก็ถือว่าตามแผนมาพอสมควรเนาะนี้ลุ้นนะครับว่าผ่านตรงนี้ไหมถ้าผ่านนี้ได้นะถ้าผ่านนี้ได้เป้านี้เป็นไปได้นะแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็อาจจะหาจังหวะเทคโปรฟิตนะครับก็รอดูกันก่อนเดี๋ยวไว้ใกล้ถึงจุดที่จะได้เทคโปรฟิตอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูใหม่กันอีกทีนะครับเพราะว่านั่งรอกันเนี่ยยาวนานบอกไม่ได้เลยว่าเมื่อไหร่แต่ว่าจริงๆจะเทคตรงนี้เลยก็ได้นะแต่ไม่เอาลองดูว่าตามแผนเดิมผมอาจจะไม่ได้กำไรเลยก็ได้นะครับในรอบนี้เพราะว่าอยากลองให้ดูนะครับว่าไปตามแผนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะลองดูตอนนี้รอลุ้นไปก่อนไปแล้วโอเคดีมันทะลุรุนแรงมาเลยนะครับถ้ามันทะลุรุนแรงมาแบบนี้เนี่ยแต่ปกติแล้วอะไรเงี้ยนะครับถ้าวางแผนปกติจะออกอะไรเงี้ยน่าจะออกแถวนี้เนี่ยผมว่าสวยที่สุดละนะครับสำหรับคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับที่เล่นหรือว่าไงเพราะว่าตรงนี้มันมีแนวต้านที่ใหญ่พอควรอะไรเงี้ยนะครับอยู่นะครับต้านตรงนี้รับตรงนี้มาต้านตรงนี้เนี่ยนะครับงั้นตรงนี้จะผ่านทันทีเลยเนี่ยค่อนข้างยากนะครับควรจะติดก่อนโอ้โหโอ้โหเพิ่งบอกยากมันเรื่องนี้เรื่องมันเย้ยเราเลยดีไหมไม่ผ่านก็ผ่านทันทีค่อนข้างยากนะครับน่าจะติดแล้วก็สร้างฐานตรงนี้ก่อนนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าถือว่าตรงนี้เป็นเป้าแรกแล้วนะครับถ้าใครเล่นแล้วจะออกผมว่าออกเนื้อปลอดภัยสุดนะครับอาจจะไม่ต้องถึงข้อมูลนี้ก็ได้ซึ่งเป้าตรงนี้เนี่ยผมแค่เอาไอ้เนี่ยคูณ2ไปดูนะซึ่งจริงแล้วมันไม่จำเป็นเลยซึ่งตรงเนี้ยมันก็กำไรมากกว่าแล้วด้วยอย่างเงี้ยครับโอเคไม่เป็นไรก็ยึดถือทางเดิมแล้วกันนะครับผมไม่เปลี่ยนเป้านะครับรอให้มันสร้างฐานตรงนี้ก่อนแล้วก็ดูมันเลือกทางไหนถ้าเลือกทางลงก็จะทิปโปรฟิตเลยแต่ถ้าเลือกทางขึ้นผมจะปล่อยต่อนะครับปล่อยต่อให้มันมาทดสอบดูอะไรเงี้ยนะก็จะได้ไหมโอเคยังไงตอนนี้รอดูกันก่อนตรงนี้ติดแน่นอนสร้างฐานแน่นอนต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวถ้าจะมีแอคชั่นยังไงเดี๋ยวค่อยมาบอกกันอีกทีนะโอเคมาถึงตรงนี้ขึ้นมาติดต้านตรงนี้อีกรอบนะครับก็ทะลุเขาเรียกว่าอะไรนะกรอบราคาที่ฐานราคาที่มันสร้างไว้ตรงนี้นะครับอันนี้มาติดต้านอีกรอบนึงคราวนี้ถ้าต้านนี้ดูถ้าจะไม่ผ่านนะครับจะปิดทำกำไรเลยนะไม่รอละครับว่าจริงตั้งไว้ข้างบนนี้ก็เสี่ยงน่าดูอยู่แล้วเลยครับเป้าที่พอใจจริงๆตรงนี้ก็น่าพอใจละอะไรเงี้ยนะครับก็ที่ยังมั่นใจรออยู่ก็คือนับคือเรียบร้อยแล้วมัน3 4 5มันยังไม่5นะครับยังไม่ครบอะไรเงี้ยก็รอนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็คือมีความเสี่ยงที่จะครบได้ทุกเมื่อทุกเวลานะครับก็เลยเอาเป็นว่าถ้าราคามันบกกับเข้าฐานเดิมเนี่ยก็อาจจะปิดเลยก็ได้นี่นะครับ
ถ้าไปก็ปล่อยมันไปนะไปก็ปล่อยมันไปตอนนั้นพอควรเลยทีเดียวทำท่าติดทำท่าติดมีได้ตัดสินไม่ได้ถือต่อหรือยังไงนะครับถ้าลงมาแบบนี้ถ้าจบแท่งนี้ลักษณะนี้ก็คงปิดแล้วครับเต็มปิดเลยพลังมันพักลงนะปิดเลยดีกว่าโอเคก็จบลงตรงนี้นะครับก็อาจจะไปต่อหรืออาจจะไม่ไปต่อยังไงก็ช่างมาแล้วว่าตอนนี้ไม่มีออเดอร์ในมือแล้วนะครับถือว่าสบความสำเร็จไหมก็ใช้ได้นะครับกำไรอยู่ที่ประมาณเกี่ยวได้อยู่ทางนี้เนาะประมาณแล้วกันนะก็ร้อยปิดนะครับร้อยพอยต์นะครับก็ใช้ได้นะครับยังไงวิดีโอนี้ก็มีแค่เนี้ยเอาออเดอร์เดียวพอนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีออเดอร์ใหม่อ่ะเอาเนี้ยคือยอมรับกันตรงๆเลยว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปธุระครับประมาณชั่วโมงกว่าจะต้องออกไปละก็เลยไม่มั่นใจว่ามันจะปิดก่อนที่จะออกไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เลยคิดว่าถ้าชนตรงเนี้ยก็ขออนุญาตปิดเลยนะครับยอมรับตรงๆนะครับไม่งั้นก็จะรอลุ้นถึงหรือเปล่านะถ้าไม่ถึงหลุดตรงนี้ลงมาก็ปิดเหมือนกันนะครับปิดที่กำไรน้อยลงนะครับแต่ก็อันนี้ยังไงก็กำไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจุดเข้าเราตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเข้าที่ได้เปรียบมากๆนะครับโอเคก็จะทำวิดีโอแบบนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วกันครับแล้วก็อาจจะทำเป็นวิดีโอให้ความรู้ไม่ใช่กว่าแชร์วิธีการเล่นดีกว่านะครับว่าผมใช้วิธีการดูยังไงบ้างให้ละเอียดขึ้นอันนี้เป็นอันแรกสำหรับเปเล็กนะครับก็เลยยังอธิบายได้ไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ยังไงก็ถ้าคนเล่นเป็นก็อาจจะคิดว่านี่มันก็แค่วิธีพื้นเนาะง่ายๆอะไรนะครับก็ยังไงวิดีโอนี้ขอจบเท่านี้ก่อนแล้วนะครับไม้นี้ก็ถือว่ากำไรนะครับแค่ไม่ได้เป้าเนาะโอเคขอบคุณที่ดูมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับสวัสดีครับผม